เกิดจากการที่ผมเองเนี่ยนะครับผมพออายุเริ่มมากขึ้นนะครับมาตั้งใจกินจริงจังเนี่ยนะครับก็คือช่วงอายุประมาณ40เนาะก็เริ่มซื้อพวกวิตามิน B วิตามิน C นะครับวิตามินต่างๆเนี่ยเสริมถามว่าไปซื้อผักไปซื้อผลไม้มากินไม่ดีกว่าเลยคือผมไม่กินผักไม่กินผลไม้ครับแล้วผมกินปิ้งย่างผมกินแต่อาหารที่รู้แหละว่ามันไม่ค่อยดีแต่มันอร่อยก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยผมควรจะดูแลสุขภาพหน่อยนะทำไงดีอ่ะจะให้ไปหัดกินผักตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับคือกินได้นะแต่กินไม่ได้ปริมาณที่มากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องเสริมด้วยไอ้สิ่งพวกนี้แต่ว่าไปกินพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อื่นนะครับพวกวิตามินต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตังค์ไงเราได้ค่าในหน้าน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามากินกับตัวยูไลท์เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราไปเรียนรู้ในระบบของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าส่วนประกอบเนี่ยมันมาจากอะไรได้รางวัลอะไรมาบ้างซึ่งมันเป็นโซเชียลพรูฟได้ว่าโอเคของมันดีจริงนะสินค้ามันพรีเมียมก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของยูไลท์แทนแล้วก็หารายได้จากมันด้วยดีกว่าเพื่อนๆก็สามารถก๊อปปี้ตรงนี้ไปใช้ได้นะครับเพื่อนร่างกายสุขภาพเป็นไงบ้างครับกินอาหารดีครบ5หมู่หรือเปล่าจะให้มากินผักกินผลไม้เนี่ยกินถึงกินพอหรือเปล่านะครับ